ความเดิมตอนที่แล้วนกพม่าค่ะได้ดิสนับสนุนโดยร้านป้าแป้นขายของเล่นของเล่นมากมายมาดูกันคลิปนี้จะพาเที่ยวมันดาเลและเมืองสกายค่ะเรียกเจดีย์คนไทยเรียกเจดีย์นมนางนะครับค่ะแต่ก่อนเนี่ยเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนเป็นสีทองแต่ตัวเนี้ยกลับมาเปลี่ยนสีขาวเหมือนเดิมแล้วนะโอเคนี่คือสีออริจินอลนะครับนี่วันนี้เรามีไกด์โอเคสวัสดีครับอันนี้คือเป็นไดเวอร์ Yes, I'm a driver from Mandalay. In Mandalay, and then if the tourists want to go another city, such as Bagan, we make for now. Thank you. Okay. Okay. กลับไปบ้านสักท่อนไหมเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปตั้งโชว์เราได้กล้วยมาในราคา500จาร์หรือ10บาทนี่คือบรรยากาศของคนที่มาทำบุญนี่คือการซิวกล้วยอย่างดีในราคา10บาทหรือ500จาร์ฉันว่ามันไม่หวานหอมเนาะพอดีซื้อดิรสจืดกล้วยแกะกินตรงนี้เลยแกะกินอยู่หน้าวัดกรอบไหมกรอบปะอร่อยเดี๋ยวดิไปเหมามาเอาอีกปะกล้วยกลับบ้านจ้าเปียกไม่ใช่เปียกหมูในนี้อะไร
จริงๆเอาชิมหน่อยอร่อยมะพร้าวเหรอคุณมะพร้าวไม่รู้ให้เงินเอาไปเลือกเลยโอเคโอ้ยี่สิบบาทอุ้ยใช่ป่ะใช่แบ่งพันนั่งกินได้เลยอ่ะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดเมืองอะไรนะสกายสกายที่นี่นะคะมีของกินมากมายแล้วเรามาสะดุดตากับร้านนี้นะคะซึ่งเป็นปลาเนี่ยสตาร์ทที่ตัวละ40บาทโอ้โนผ่านไปแล้วนะครับคลิกเราไม่กลัวเรือคว่ำเพราะเรากลับเครื่องบินนี้แล้วก็ตัวนี้มีกุ้งไม้ละ4ตัวนะคะเรากินไปแล้วไม้นึงตอนเนี้ยเหลือ3ซึ่งกุ้งเนี่ยมันดีมากคือสามารถกินได้ทั้งเปลือกเลยนะแล้วซอสบาร์บีคิวที่เขาย่างเนี่ยมันเด็ดมากเดี๋ยวจิ้มเนื้อน้ำจิ้มของเขาถึงแม้จะไม่เหมือนบ้านเรานะแต่มันให้รสชาติแบบเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดกลมกล่อมมากตอนนี้คนมองทางตลาดแล้วเวลากินอะไม่รู้มองทำไมกลับแล้วจ้าใช่เรายอดทีใช่ไหม